วันนี้เราอยู่กับรถ BMW X1 หรือ X1 ในรุ่น S-Drive 20i M Sport บึกบึนขึ้นดูแข็งแกร่งมากขึ้นมั่นใจหนักแน่น X1 น่าจะถูกใจสำหรับคนที่ชอบในสไตล์การขับแบบสปอร์ตและนี่ครับเราอยู่ข้างๆรถ BMW X1 หรือ X1 ที่เราคุ้นเคยกันบอกว่าครั้งนี้มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงใหม่ในชื่อรุ่น S-Drive 20i ซึ่งถือว่าต้องบอก S-Drive 20i มีรุ่นย่อยซับออกไปอีก2รุ่นในโมเดลเริ่มต้นคือ X-Line และข้างๆของคันนี้ครับในโมเดล M Sport เวอร์ชันที่ถือว่าสปอร์ตสุดและก็ครบสุดๆต้องบอกนี้ในรุ่น 20i ราคาตัวครับ2รุ่นจะต่างกันอยู่รุ่น 100,000 บาทต่อ1รุ่นต้องบอกกันในรุ่น 20i X-Line จะราคาอยู่ที่ 2,499,000 บาทและขยับขึ้นมาอีก 100,000 บาทเป็น 2,599,000 บาทในรุ่น M Sport ข้างๆของคันนี้ต้องบอกครับ BMW X1 ครั้งนี้ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่3ของตัว BMW ต้องบอกว่ามาพร้อมความโฉบเฉี่ยวโดดเด่นใหม่เรียกว่าอัพตัวบอดี้โมเดลเนี่ยใหม่ทั้งคันในรหัสบอดี้ครับ U11 แบ่ง2รุ่น X-Line กับ M Sport ต่างกันรอบคันไฮไลท์รอบคันคือชุดแต่ง M Sport มีแบตด้านข้างว่าเป็นโลโก้ M มีความสปอร์ตกันชนหน้าสปอร์ตขึ้นสเกิร์ตข้างมีให้กันชนหลังดูสปอร์ตขึ้นแต่เราเห็นว่ากันชนหลังนี่มันมีเว้าเหมือนท่อไอเสียกู้แต่เขาไม่ได้เจาะช่องเพราะท่อไอเสียซ่อนอยู่ด้านล่างข้างในเรียกว่าจะเหมือนกึ่งเกือบเหมือนสไตล์ของดีไซน์ของรถไฟฟ้าในตัวสปอยเลอร์รอบคันต้องบอกนะครับล้อในโมเดล M Sport คุณจะได้ล้อที่ใหญ่กับล้อแม็กขนาด19นิ้วมาพร้อมยางที่ถือว่าไซส์ใหญ่เป็นยางไซส์245ซึ่งจะใหญ่กว่าในเวอร์ชั่น X-Line2ไซส์ต้องบอกนะครับขยับขึ้นมาให้ความสปอร์ตโชบเฉี่ยวมากขึ้นเบรกดิสเบรก4ล้อให้มาครบมาพร้อมก็เรียกว่ารองรับสมรรถนะของเครื่องยนต์ตัวนี้จะไม่เหมือนกับในรุ่นแรกของ X1 ที่เอามาจำหน่ายก่อนเนี่ยในรุ่นที่เราเคยคุ้นเคยได้ยินว่า S-Drive 18i อันนั้นจะเป็นเครื่อง3สูบ 1500cc แต่ครั้งนี้เข้ามากับเครื่องที่ถือว่าเป็นเครื่องยอดนิยมของ BMW กับเครื่องยนต์2ลิตรเทอร์โบซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ร้อนแรงมาพร้อมกับการอัพแรงม้าที่มากถึง204แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดส่งกำลังตรงถึงล้อคู่หน้าเพราะว่าเป็น S-Drive ไม่ใช่ X-Drive ถ้า X-Drive ขับเคลื่อน4ล้ออันนั้นในรุ่น 30e ครับคันนี้ S-Drive ในรุ่น 20i สิ่งที่มีอย่างครับด้านนอกเขาบอกว่าดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวถ้าคุณมองดีเนี่ยด้านหน้ามองเข้ามาคุณจะเห็นกับกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นบึกบึนขึ้นดูแข็งแกร่งมากขึ้นและหน้ารถจะดูยกสูงขึ้นทำให้มันดูรถเนี่ยมีมัดกล้ามมีความดุมากขึ้นของด้านหน้าบวกกับไฟหน้าที่ถือว่าไฟหน้าชุดใหม่ที่เป็น Full LED ครับทั้งไฟหน้าและไฟท้ายเพราะไฟหน้าเนี่ยเบียร์นั้นอยู่ LED มาทั้งเซตและสังเกตครับในไฮไลท์ก็คือใน Daytime Running Light คุณจะเห็นว่ามันเป็นทรงเหมือนตัว L คว่ำซึ่งถ้าเราเทียบกันเนี่ยในยุคก่อนเจนที่แล้วจะเป็นตัว L หงายในหลายรุ่นตัว L คว่ำเหมือนกับใน BMW Series 3 LCI ตัวใหม่ที่เพิ่งอัพเวอร์ชันกันไปเนี่ยเราเห็นดีไซน์ใหม่ตรงนี้มาพร้อมกับที่บอกว่าไฟท้ายชุดใหม่ที่เป็นตัว L เหมือนกันเป็นทรงตัว L เรียกว่าไฟท้ายใหม่ให้เชฟของตัวไฟเห็นเด่นชัดมากขึ้นและเป็น Full LED อันนี้คือเรียกว่าให้ครบในชุดของเรื่องของไฟด้านในห้องโดยสารด้านในต้องบอกว่ามาพร้อมกับกิมมิกใหม่กับ BMW Curve Display หรือจอ Display แบบโค้งเป็นจอที่เหมือนเอา iPad นะครับต่อยาว2จอวางอยู่บนคอนโซลหน้าให้ความเรียกว่าสวยงามโฉบเฉี่ยวมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการของ BMW OS ใหม่ล่าสุดซึ่งถือว่าถ้าใครเคยเห็นในรถ BMW i7 หรือเจ้าเรียกว่า i7 นะฮะตัวเดียวกันมาพร้อมครับพร้อมระบบ Android Auto และ Apple CarPlay แบบที่เป็นไวเลสมีที่ชาร์จไวเลสด้านหน้าซึ่งเป็นไฮไลท์ใส่โทรศัพท์ปุ๊บล็อกโทรศัพท์วางตั้งไว้ได้คอนโซลกลางออกแบบใหม่มาพร้อมกับชุดเกียร์ที่ถือว่าเป็นชุดเกียร์แบบเป็นเกียร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ทำงานแบบเดียวดีไซน์แบบเดียวกับที่อยู่ในซีรีส์3และซีรีส์7ตัวใหม่ล่าสุดอันนี้ใช้มาใน X1 คันนี้ต้องบอกนะครับและสังเกตว่าคอนโซลหน้าคอนโซลกลางเนี่ยจะเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์ด้านล่างจะมีที่วางของเรียกว่าตอบโจทย์คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ตามทีที่ชอบรถที่มีที่วางจุกจิกของจุกจิกเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยเยอะๆเนี่ยเจ้า X1 คันนี้มีให้แถมมีชุดต่อไฟเรียกว่า USB Type-C เนี่ยอีก2ช่องให้ครับในด้านหน้าด้านหลังเบาะถือว่ามีความกว้างมากขึ้นเพราะว่าตัวรถมีความยาวที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
ถึงจะไม่มากนักก็เรียกว่าระดับประมาณ6เซนเนี่ยก็ถือว่าให้ความสบายได้เพิ่มมากขึ้นแถมสำคัญครับเบาะนั่งหลังยังสามารถแยกพับ40 20และ40เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้านท้ายได้ด้วยอันนี้คือความสะดวกสบายและสำคัญครับอย่างหนึ่งเลยฝาท้ายของ BMW X1 ในโมเดล S Drive 20i M Sport คันนี้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าคุณสามารถเลือกระดับการเปิดได้เซตอัพที่หน้าจอตั้งระดับสูงสุดของการเปิดปิดได้ด้วยและสำคัญครับยังสามารถเปิดปิดโดยใช้ลักษณะของการเดินเข้ามามือเปิดหรือใช้เท้าเตะเข้าใต้กันชนให้การใช้งานที่ง่ายสะดวกยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับยังไม่ได้ถึงเขาเรียกว่าจุดสำคัญไคลแม็กซ์ของรายการเราอย่างตามชื่อครับเราอยู่ในรายการช่วงลองขับซึ่งเราต้องไปลองขับครับงั้นแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปลองขับเจ้า BMW X1 S-Drive 20i M Sport คันนี้ซิว่าสมรรถนะของเครื่อง204แรงม้าเครื่อง 2,000 เทอร์โบคันนี้เกียร์7สปีดมันจะร้อนแรงขนาดไหนและให้ความประทับใจมากน้อยขนาดไหนและที่สำคัญครับบอดี้ใหม่ฐานล้อแพลตฟอร์มใหม่จะให้ความสนุกในการขับขี่มากน้อยอย่างไรไปลองกันครับมาถึงช่วงลองขับครับอย่างที่บอกว่าอันนี้ไฮไลท์สำคัญของเราเพราะว่าเราอยู่กับรายการลองขับมันช่วงนี้ถือเป็นช่วงสำคัญเราวันนี้เราจะพาผู้ชมลองขับลองในเรื่องของฟีลลิ่งทั่วๆไปก่อนเรียกว่าฟีลลิ่งการใช้งานทั่วไปก่อนและไปจนถึงอัตราเร่ง0ถึง100และก็พูดในเรื่องของโหมดเสียงรบกวนซึ่งเดี๋ยวเราไล่ทีละสเต็ปเรื่องแรกครับต้องบอกว่าในฟีลลิ่งการขับเนี่ยBMW X1 ในเจเนเรชันที่3หรือรหัสบอดี้ U11 ที่เราคุ้นเคยชื่อใหม่นะฮะต้องบอกว่าเขาถูกออกแบบพัฒนาให้ตัวรถเนี่ยมีความเป็นมิตรกับครอบครัวระหว่างนั้นมิตรกับครอบครัวมากขึ้นถ้าเราสังเกตว่าตัวรถอ่ะในห้องโดยสารตอนหลังค่อนข้างมีขนาดที่กว้างขวางสะดวกสบายตำแหน่งวางขาเลกรูมมีมากขึ้นเราสังเกตได้จากฐานล้อที่ยาวขึ้นเนี่ยก็ทำให้ตัวรถเนี่ยมีความกว้างขวางสบายมากขึ้นเฮดรูมก็ถือว่าใช้ได้นะเนี่ยนั่งเฮดรูมแต่ผมจะนั่งเบาะเตี้ยสุดเนี่ยแหละแต่เฮดรูมก็ถือว่ามากเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ด้านก็ถือว่าตอบโจทย์ของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ให้มาหน้าจอที่เป็น BMW Curved Display เนี่ยก็ถือว่าเป็นทั้งจอธรรมดาแล้วก็จอทัชสกรีนให้การใช้งานนะครับคล่องตัวลื่นไหลใช้งานง่ายครับรถก็สามารถใช้ได้แต่ประเด็นที่ผมเคยบอกแล้วว่าผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นผมไม่ค่อยชอบกับหน้าจอที่เป็นทัชสกรีน 100% ในการที่เรียกว่าขับและใช้แต่ถ้าจอดเนี่ยถูกใจใจตรงนี้ที่วางโทรศัพท์ก็ถือว่าไฮไลท์เด็ดครับเป็นไวเลสชาร์จด้วยแล้วก็มีที่ล็อกเนี่ยธีมอิมเมจสวยนะชุดคันเกียร์อย่างที่บอกว่าชุดคันเกียร์สามารถใช้งานง่ายขึ้นเป็นคันเกียร์ไฟฟ้าที่เหมือนกับที่ใช้อยู่ในซีรีส์3หรือ i7 ที่ใช้ในตัวคอนโทรลแบบเดียวกันสไตล์เดียวกันแต่สิ่งหนึ่งครับที่ถือว่าเรียกว่าปรับลุคใหม่คือปุ่มสตาร์ทสต็อปปุ่มสตาร์ทสต็อปไม่ใช่ปุ่มวงกลมแล้วในตำแหน่งของการวางก็ขยับนิดนึงเปลี่ยนไปนิดนึงขยับออกข้างมีปุ่มกดที่อยู่ด้านข้างนิดนึงครับแล้วก็อยู่ด้านหน้าของแหน่งเกียร์เนี่ยแล้วเนี่ยการขึ้นมาครั้งแรกอาจจะผมเองหาไม่เจอเลยสตาร์ทรถตรงไหน ที่วางของมีให้เยอะที่วางของเล็กน้อยเนี่ยมีจุกจิกวางนู้นวางซ้ายวางขวาวางตำแหน่งต่างๆถือว่า มีที่วางแก้วที่อะไรเนี่ยมีครบ USB Type-C อย่างที่บอกครับ2ช่องด้านหน้า2ช่องด้านหลังมีช่องแอร์ตอนหลังนะแอร์คันนี้เป็น Dual Zone คุณสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายและขวาอิสระจากกันแต่ด้านหลังเป็นช่องลมธรรมดาไม่สามารถปรับแรงลมแยกได้นะนี่คือในเรื่องของการใช้งานฟีลลิ่งอย่างนึงครับของช่วงล่างอิสระ4ล้อของเจ้า BMW X1 คันนี้เนี่ยต้องบอกในโหมดของรถ S-Drive 20i เป็นระบบเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นเนี่ยฟีลลิ่งของรถถือว่าเซตมาค่อนข้างสปอร์ตเนี่ยคุณผู้ชมดูสไตล์ที่ผมขับเนี่ยสังเกตว่าฟีลลิ่งของพื้นถนนเนี่ยส่งเข้ามาถึงตัวเรารับรู้เนี่ยได้ค่อนข้างมากเราจะสามารถรับรู้สไตล์ของฟีลลิ่งของรถที่สัมผัสกับพื้นเนี่ยได้ชัดเจนถ้าคุณผู้ชมชอบรถที่เรียกมั่นใจหนักแน่นอีกหนึ่งน่าจะถูกใจสำหรับคนที่ชอบในสไตล์การขับแบบสปอร์ตได้ดีแต่ถ้าคุณผู้ชมมองหารถคันหนึ่งที่เป็นรถครอบครัวนุ่มๆสบายๆแบบนี้คุณอาจจะไม่ถูกใจกับอีกหนึ่งคันนี้ต้องบอกว่าเพราะว่าช่วงแรกถือว่าเซตมาค่อนข้างสปอร์ตและสำคัญครับพวงมาลัยช่วงดูเรียบพวงมาลัยผมขยับนิดเดียวเป็นรถที่พวงมาลัยค่อนข้างไว
ถือว่าไวความรู้สึกไวมากนะผมว่าพวงอะไรเนี่ยแต่ฟีลลิ่งเนี่ยเมื่อมันไวเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยยูเทิร์นมันแมทกับมันแมทกับการทำงานของช่วงล่างได้ดีแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าคุณเป็นพ่อบ้านสายสปอร์ตหรือคุณแม่บ้านที่เป็นคนที่รักฟีลลิ่งสปอร์ตเนี่ยเอ็กหนึ่งเนี่ยน่าจะถูกใจเลยฮะแต่ก็อาจจะตรงกันข้ามอาจจะรู้สึกว่าความนุ่มนวลขาดหายไปบ้างอ่ะมาถึงโหมดสำคัญของเราแล้วเราอยากรู้ในเรื่องของโหมดอัตราเร่งเรามาลองโหมดอัตราเร่งกันครับว่าในอัตราเร่ง0ถึง100วันนี้ผมจะลองให้คุณผู้ชมคือ3โหมดเลยใน Normal Mode และ Sport Mode และก็ Boost เรามี3โหมดให้ลองเราติดตั้งเครื่องมือเรียบร้อยครับเราก็จะเริ่มเซตเนี่ยครับเราอยู่ในโหมดแรก Normal Mode นับพลัง2 1 0สังเกตรีแอคชั่นถามนะผมจะพร้อมพาคุณผู้ชมไป3 2 1ไปกดรีแอคชั่นถามประมาณ2วินาทีกว่าฝ่ารถจอดตัวแล้วจะผมเหยียบไปแล้วสังเกตครับ90 100แล้วครับตัวเลขค่าที่ได้เห็นมั้ยฮะนี่คือตัวเลขของรีแอคชั่นถามของ0ถึง100อ่ะและถ้าเราอยากดูรีแอคชั่นถามของโหมดสปอร์ตล่ะมันต่างกันมั้ยเราลองมาดูซิว่าถ้าเราวิ่งในโหมดสปอร์ตโหมดแล้วกดที่กดโซนเกียร์ครับ My Mode กดขึ้นมาหน้าจอจะขึ้นมาเลือกเราเลือกมาที่สปอร์ตกดสัมผัสที่หน้าจอตอนนี้โหมดจะถูกปรับเป็นสปอร์ตโหมดให้เราพร้อมจะทำงานในโหมดสปอร์ตเราก็จะมาเตรียมพร้อมรันนะครับ3 2 1พร้อมโกแล้วพร้อมนะ3 2 1ไปกด1 2สปอร์ตก็ยัง2วิ70 80 90 100ต้องบอกว่าในโหมดอัตราเร่งเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงอัตราเร่งที่ใกล้เคียงกันครับถ้าเราสังเกตอัตราเร่งที่อยู่ใกล้เคียงตัวเลขอาจจะเร็วกว่าในระดับหลักทศนิยมก็คือหลังจุดทศนิยมเนี่ยตัวเลขอาจจะต่างกันแต่สิ่งที่เราจะรู้สึกได้ชัดเจนเลยคือรีแอคชั่นไทม์ของคันเร่งฮะเรากดไปแล้วมันมีดีเลย์กดไปแล้วมันมีจังหวะคิดเนี่ยค่อนข้างมากใน normal mode นะ sport เองก็ยังคิดอ่ะแต่คิดสั้นกว่านิดนึง คือ normal mode จะคิดเยอะหน่อย sport mode ก็จะคิดสั้นกว่านิดนึงนะถึงบอกแต่ยังมีหนึ่งโหมดครับในโหมดที่เรียกว่า boost เรามาลองโหมด boost กันซิว่าจะเป็นอย่างไรนะเราลองโหมด boost กันว่าเป็นอย่างไรพร้อมครับคุณผู้ชมเราพร้อมแล้วในโหมดบูทสำคัญง่ายๆครับบีบ paddle shift ฝั่งลบเนี่ยที่มีเขียนบูทเนี่ยดึงเข้าหาตัวสัก3วิโหมดพร้อมเขาจะนับ10 3 10วิมีฮะพร้อมแล้วไปดีกว่าไปครับไปสังเกตเราจะรู้สึกยางสลิปค่อนข้างเยอะนี่ในโหมดบูทนะเต็มที่เป็นกิมมิคสนุกที่เนี่ยพาเราถึงความเร็ว100ในโหมดบูทให้เราลองก็ถือว่าเป็นหนึ่งโหมดที่ BMW ใส่มาให้ผมเริ่มเห็นโหมดบูสต์เนี่ยครั้งแรกผมเห็นในเจ้า BMW i7 หรือ i7 ที่เรียกว่าถึงจะเป็นรถไฟฟ้า 100% เนี่ยคุณสามารถกด paddle shift นะครับเป็น paddle boost เนี่ยให้คุณเรียกค่าอัตราเร่งที่ถือว่าสนุกเวลาที่ต้องการอัตราเร่งแบบชั่วครั้งชั่วคราวแบบรวดเร็วทันใจอันนี้ถือว่าเป็นกิมมิคที่มีให้อ่ะนี่แหละครับในโหมดของการทดสอบเราจะเห็นว่าในตัวเลขของการทดสอบค่าที่ได้นะครับในทั้ง3โหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหมด Normal Mode ในเรื่องของ Sport Mode ในเรื่องของ Boost Mode เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขต่างกันแค่หลังทศนิยมก็คือ 8.3 8.4 8.5 ก็อย่างเงี้ยเรียงกันเลยฮะต่างกันนิดเดียวเองแต่สิ่งที่สำคัญคือ response ของคันเร่งตัวเลขอ่ะในเรื่องของตัวเลขอ่ะเมื่อเรากดคันเร่งแล้วผมนับไปมันนับเลยหนึ่งสองรถถึงจะเหลืองดึกนั่นแหละฮะคือถึงบอกว่า reaction time ของคันเร่งเนี่ยใน normal mode ของเจ้า X1 เนี่ย reaction time ไม่ค่อยดีอ่ะคือทำคันเร่งตอบสนองช้าแม้แต่โดดมาใน sport mode หรือ boost mode ผมก็ว่ายังช้าอยู่อ่ะยังรู้สึกไม่เหมือนกับใน BMW รุ่นอื่นๆอย่างก่อนหน้านี้เราเคยลองในเจ้าซีรีส์3มันไวกว่าในที่3เครื่องยนต์ที่ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะเราก็ยังรู้สึกว่าเขาไวกว่าแต่เจ้า X1 เนี่ยรีแอคชั่นไทม์ที่กดเขาเร่งทีแรกเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาเยอะ
แต่หลังจากที่กดไปแล้วอัตราเร่งที่มาจากแรงดึง204แรงม้าทำดีทำได้ดีเลยนะตัวเลขตรงนั้นแต่เพียงว่าตอนนี้กดไปมันช้านิดนึงครับนะตรงนั้นอีกหนึ่งหัวข้อครับหัวข้อทดสอบของเรื่องเสียงเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารตอนนี้เรากำลังอยู่ภายในห้องโดยสารของรถ BMW X1 S20iM Sport ตัวเลขครับนะขนาดผมพูดเนี่ยเครื่องมือวัดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ประมาณ60กว่าเดซิเบลซึ่งเดี๋ยวผมลองเงียบนะว่าตัวเลขอยู่เท่าไหร่ครับเสียงภายในห้องโดยสารอยู่ประมาณ52เดซิเบลก็ถือว่าเป็นเสียงที่ถือว่าไม่มากเท่าไหร่หรือว่าถือว่ามีเสียงของเครื่องยนต์ทำงานตอนนี้ขณะนี้เครื่องสตาร์ทอยู่ฮะแล้วก็พัดลมแอร์ทำงานอยู่ในสปีดหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองที่ความเร็วเดินทางที่50นี้ว่าเท่าไหร่กับความเร็วเดินทาง50ที่50ก็ตัวเลขจะขยับขึ้นมาแถวๆ60 61นะฮะ50และ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเสียงก็อยู่ประมาณที่ประมาณ60 61ค่าตัวเลขเดี๋ยวผมจะลองขยับขึ้นไปที่100ที่ความเร็วเดินทางสัก100นึงจะเป็นอย่างไรสมมุติว่าเราเดินทางในจังหวัดที่ความเร็วประมาณ100อยู่แล้วลองวิ่งกันดูครับเปลี่ยนไปอยู่ X1 S20i ถือว่าทำได้ดีนะผมว่าในการวิ่งบนถนนเรียบๆเนี่ยครับตัวเลขค่าเนี่ยก็จะขยับขึ้นนิดนึงในที่ความเร็วจากเมื่อกี้เราบอกอยู่ประมาณ60 61ในช่วงความเร็ว50 60แต่พอเราขยับความเร็วขึ้นมา100เนี่ยตัวเลขก็จะขยับขึ้นมานิดนึงครับแถวๆประมาณ69 70นะผมลองดูในตัวเลขที่ตอนนี้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ69 70แต่ว่าอาจจะเราจะเห็นว่าตัวเลขอาจจะโดดขึ้นไปเกิน70กว่าอยู่บ้างเนี่ยก็ในช่วงที่เรียกว่าพื้นถนนมีรอยต่อยางสัมผัสพื้นถนนนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าเสียงลมเสียงรบกวนของเครื่องยนต์และลมเนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่แต่เสียงที่จะรบกวนมากที่สุดของเจ้า BMW X1 คันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเสียงยางที่เจอบนรอยต่อของพื้นถนนซึ่งที่ทำให้ตัวเลขของเครื่องมือวัดเสียงเนี่ยขยับตัวเลขขึ้นไปมากก็เรียกว่าค่อนข้างจะแพ้รอยต่อนิดนึงนะเจ้า X1 อ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่ว่าในรถในผ่านการทดลองขับทดสอบของเรามาแล้วเนี่ยเจ้า BMW X1 เจเนอเรชั่นที่3คันนี้เนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนบ้างและที่สำคัญเนี่ยตรงไหนบ้างที่อาจจะเป็นจุดอ่อนของเขาเราไปสรุปกันครับท้ายสุดครับเรามาสรุปกันนิดนึงสำหรับการทดสอบวันนี้กับ BMW X1 หรือ X1 เจเนอเรชั่นที่3และของโมเดลต้องบอกว่า BMW X1 S20iM Sport คันนี้ต้องบอกครับว่าโดยจากที่ลองขับครับผมต้องบอกว่าผมชอบนะชอบในเขาเรียกว่ารถที่ดูใหญ่ขึ้นดูกว้างขวางขึ้นกว่าเจนที่แล้วข้างในอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ค่อนข้างเยอะต้องบอกใช้คำนี้ว่าค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันยังขาดนิดขาดนิดขาดอะไร Adaptive Cruise Control ไม่มีกล้องอาราวิวมีให้ผมถูกใจมากถือว่าในทุกรุ่นยอดคุณให้กล้องอาราวิวสิ่งที่คนเมืองเรียกว่าผมว่าติดกันไปแล้วนะครับกับการมีกล้องรอบคันในการใช้งานในเรื่องของสมรรถนะต้องบอกว่าถูกใจกับกำลังเครื่องยนต์เพราะว่าเครื่องยนต์2000ตัวนี้เดิมทีเราจะเคยคุ้นเคยกับเครื่องยนต์บล็อกเนี้ยแต่มีแรงม้าอยู่ประมาณสัก190 194แรงม้าแต่ครั้งนี้ใน X1 ให้มา204แรงม้าก็ถือว่าอัตราเร่งถือว่าทำได้ดีนะในอัตราเร่งที่เราลองกันเมื่อกี้เราลองว่าในโหมดต่างๆครับมีตั้งแต่ดีสุดคือประมาณ 8.3 วิซึ่งในสเปคเคลมเอาไว้ว่า 7.6 ถ้าจากโรงงานในอัตราเร่งสูงถึง100แต่วันนี้เราลองในโหมดบูสเตอร์เนี่ยเราทำได้อยู่ 8.3 ประมาณนะ 8.3 แล้วถ้าโหมดในโหมดสปอร์ตก็ประมาณ 8.4 หรือแนว normal โหมดก็ 8.5 ต่างกันจุดนิยมต้องบอกอย่างนั้นแต่สิ่งที่ต่างครับ response ควันเร่งอัตราเร่งถ้านับตั้งแต่รถเริ่มวิ่งไปจนถึง100เนี่ยอาจจะต่างกันน้อยแต่สิ่งที่ต่างครับเห็นได้ชัดแล้วท่านผู้ชมคือเรื่องของว่าเรากดคันเร่งไปแล้วรถตอบสนองอย่างไรโหมดธรรมดา normal โหมดกดไปปุ๊บ2 วิกว่าเราจะรู้สึกถึงแรงดึงฝักเกียร์จะเปลี่ยนแล้วรถจะมีสร้างแรงดึงดูช้าไปนิดนึงในโหมดสปอร์ตก็ถือว่าเร็วขึ้นมานิดนึงประมาณวิกว่านับ1พอจะไป2รถก็เริ่มทำงานแล้วก็ดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ถือว่าレスปอนยังผมว่าน่าจะเป็นจุดนึงครับที่รู้สึกว่าทั้งในการออกตัว0ถึง100ในขณะที่วิ่ง60กด60ถึง100ก็จะรู้สึกครับว่าใน X1 ตัวเนี้ย
เขาเรียกว่าเป็นดีเลย์ของคันเร่งเนี่ยค่อนข้างเยอะตรงนี้อันนั้นเป็นจุดเสียนิดนึงนะต้องบอกว่าแต่ถ้าเขาดึงไปแล้วเนี่ยโอเคกำลังเครื่อง204แรงม้าสามารถพาตัวรถเนี่ยให้พุ่งทะยานข้างหน้าได้อย่างทันใจแต่คุณต้องเผื่อเวลาเผื่อเวลาเรีแอคชั่นไทม์ของเขานิดนึงในประมาณ2วิครับในโหมดนอร์มัลโหมดนั้นนะฮะต้องบอกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เจออ๋อไอ้จุดนึงผมจะบอกว่า X1 คันนี้เป็นเหมาะกับคุณพ่อบ้านสายซิ่งหรือคุณแม่บ้านที่รักความสปอร์ตนิดนึงเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยเขาออกแนวสปอร์ตอะช่วงล่างค่อนข้างถูกเซตมาในเวอร์ชัน M Sport คันนี้นะ X Line ผมยังไม่ได้ลองขับนะครับในเวอร์ชัน M Sport เนี่ยล้อ19นิ้วมาพร้อมยางหน้ากว้าง245เนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงล่างค่อนข้างออกไปทางสปอร์ตจะออกกระด้างนิดๆและที่สำคัญครับอัตราตอบสนองพวงมาลัยอะไวมากถ้าคุณผู้ชมลองจะเห็นแล้วว่าเมื่อกี้ผมลองขับเราหมุนพวงมาลัยนิดเดียวรถเปลี่ยนทิศไวมากต้องบอกว่าพวงมาลัยค่อนข้างไวฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่คุ้นชินเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันไวไปไหมไม่ไวเกินไปนิดไหมสำหรับเจ้า X1 คันนี้แต่ถ้าคุณปรับตัวหรือเป็นสไตล์ที่คุณชอบอยู่แล้วลงตัวกันพอดีนี่คือรถคันนึงที่ถือว่าขับสนุกยกเว้นเรียกชั้นถามตรงนั้นกับราคาครับค่าตัว 2,599,000 เวลาหมดครับต้องฝากครับชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันครับของทั้งช่องกลางปีออนไลน์และช่องออนไลน์ในเครือนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ